Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่2มกราคม2023ซีรีส์ศึกษาพระธรรม1เทสะโลนิกาวันที่2วิธีสร้างสาวกแบบง่ายๆลองใช้เวลาสักครู่เพื่ออ่านและใคร่ครวญพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่2ข้อที่1ถึง16ค่ะเคยคิดถึงโอกาสที่พระเจ้าทรงประทานให้เราในแต่ละวันเพื่อจะรักห่วงใยและช่วยเหลือผู้คนให้ก้าวต่อไปในชีวิตหรือไม่ความจริงแล้วการสร้างสาวกนั้นไม่จำเป็นต้องมีการวางแผนยิ่งใหญ่หรือสลับซับซ้อนเสมอไปเราอาจเริ่มต้นจากการช่วยเหลือเพื่อนที่มีปัญหาเรื่องวินัยการอ่านพระคัมภีร์ทุกวันหรืออาจเริ่มจากเพื่อนร่วมงานที่กำลังมีเรื่องทุกข์ใจและต้องการความช่วยเหลือมีโอกาสในการสร้างสาวกเช่นนี้อยู่เสมอรอบตัวเราแต่เรากลับมักไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปใน1เทสะโลนิกาบทที่2ข้อที่7ถึง8เราในฐานะอัครทูตของพระคริสต์จะเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ก็ได้แต่เราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนมารดาที่เลี้ยงดูลูกของตนเมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้วเราก็จะมีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจานไม่ใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้นแต่อุทิศตัวเราให้แก่ท่านด้วยเพราะท่านทั้งหลายเป็นที่รักยิ่งของเราหากเราเป็นคนนั้นที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรให้เรามาดูที่ตัวอย่างของเปาโลว่าการสร้างสาวกนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรเปาโลห่วงใยผู้คนราวกับแม่ที่ห่วงใยลูกๆของตนท่านมิได้มองผู้คนเป็นเพียงโครงการหรือกิจกรรมชั่วครั้งชั่วคราวหรือไม่ได้อวดว่าตนดีกว่าพวกเขาเปาโลสร้างพวกเขาให้เป็นสาวกเพราะท่านต้องการอยากเห็นผู้คนเติบโตในความเชื่อและก้าวต่อไปในชีวิตการสร้างสาวกของเปาโลนั้นน่าสนใจยิ่งเพราะเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมใน1เทสะโลนิกาบทที่2ข้อที่12เราจะเห็นว่าเปาโลสร้างผู้เชื่อในเมืองเทสะโลนิกาให้เป็นสาวกผ่านการเตือนสติหนุนใจและกำชับให้ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อพระเจ้าผู้ทรงเรียกพวกเขาให้เข้ามาในแผ่นดินและในพระสิริของพระองค์เปาโลหนุนใจเราให้ทำอย่างเดียวกันนี้ในทุกวันของชีวิตเราอาจส่งข้อความไปหนุนใจเพื่อนที่กำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องวินัยการอ่านพระคัมภีร์ทุกเช้าแบ่งปันสิ่งที่พระเจ้าพูดด้วยและเตือนพวกเขาให้ใช้เวลากับพระองค์เราอาจช่วยแบ่งเบาภาระและปลอบประโลมเพื่อนร่วมงานที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาอันยากลำบากผ่านการทักทายและพูดคุยในที่ทำงานย้ำเตือนให้พวกเขามั่นใจว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งอยู่และพระองค์ทรงรักพวกเขาและเมื่อเราเริ่มเดินเคียงข้างผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างสม่ำเสมอเมื่อนั้นเรากำลังสร้างรูปแบบที่สำคัญของการสร้างสาวกและเมื่อเราได้สร้างผู้คนให้เป็นสาวกแล้วก็จงอย่าลืมที่จะเฉลิมฉลองและยินดีในชัยชนะร่วมกับพวกเขาหากเพื่อนของเราเริ่มต้นลงมือสร้างวินัยการอ่านพระคัมภีร์จงรีบเฉลิมฉลองร่วมกับพวกเขาการสร้างสาวกไม่จำเป็นต้องอาศัยวิธีการที่ยากหรือซับซ้อนเราแค่เพียงต้องการใช้เวลาและเดินเคียงข้างพวกเขาช่วยเหลือพวกเขาให้ก้าวต่อไปและร่วมเฉลิมฉลองในชัยชนะร่วมกันนี่แหละคือวิธีการสร้างสาวกแบบง่ายๆสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีใครรอบตัวที่เราจะเริ่มสร้างเขาให้เป็นสาวกได้บ้างคะเราจะเริ่มต้นก้าวแรกในการสร้างพวกเขาให้เป็นสาวกได้อย่างไรและเราจะร่วมเฉลิมฉลองในชัยชนะร่วมกับพวกเขาได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รัก
เราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงอันดีพระเจ้าผู้ทรงเรียกเราให้เดินไปกับพระองค์ในทุกวันเวลาขอทรงช่วยเราให้ได้มีหัวใจแห่งผู้เลี้ยงให้เราได้สร้างผู้คนให้เป็นสาวกของพระองค์อย่างง่ายๆผ่านเรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวันของเราขอทรงช่วยเราให้ได้เห็นการงานของพระองค์ในชีวิตของผู้คนมากมายและเราจะร่วมกันเฉลิมฉลองในชัยชนะที่พระองค์ได้ทรงทำในชีวิตของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน